โอเคครับผมสวัสดีเพื่อเทุกคนเลยยินดีนต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุก <ๆ S 2> คนเข้าสู่ช่องมาร์กนราทิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ระบบเทรดระบบนึ่งให้กับเพื่อนๆกันนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้แล้วก็อยากจะทํากําไรให้ได้เฉลี่ยว,วันละประมาณ20-30เหรียญก็คือประมาณวันละอ่า 800บาทถึง1,000บาทนะครับถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยนะอ่ะก็ <_ C os> ผมคิดว่าระบบเทรดระบบนี้น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆมากๆเลยนะครับเพราะว่าในช่วง7วันที่ผ่านมานี้นะครับผมใช้ระบบเทรดระบบนี้นะแล้วมันสามารถที่จะทํากําไรได้นะครับทุกคนนี่นะมาทากาไรได้ทุกวันเลยนะครับเฉลียเนี่ยก็อยู่ที่วันละประมาณนี่นะครับประมาณ30เหรียญน,นะครับที่ผมทําได้ในช่วง7วันที่ผ่านมานี้นะครับอ่าหรือว่าในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมา แชร์ระบบเทรดระบบนี้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับให้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้ให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นกันนะครับโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนไปเข้าสู่เนื้อหากันฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคก็ okay, <Okay. S 2> ถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วปะ่ะเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับ โอเคครับผมก็สำหรับระบบเทรดที่ผมจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็เป็นตัวระบบเทรดที่ใช้ตัว EMA ค่า5แล้วก็แนวรับแนวต้านในการเทรดกันนั่นเองนะครับอ่าซึ่งสำหรับตัวระบบเทรดระบบนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าเอมันเป็นการ ใช้งานร่วมกันที่ลงตัวมากๆเลยนะครับสำหรับตัว EMA ค่า5กับตัวแนวรับแนวต้านนี้นะมันจุดประสงค์มันไปในทิศทางเดียวกันนะครับเออทั้งตัว EMA แล้วก็ทั้งตัวแนวรับแนวต้านนะครับมันเลยทําให้มันใช้งานร่วมกันแล้วก็มันลงตัวมากๆเลยนะครับอ่าโอเคครับมาก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกับตัว EMA ค่า5แล้วก็ตัวแนวรับแนวต้านกันก่อนแล้วกันนะครับว่าตัว EMA ค่า5แล้วก็แนวรับแนวต้านนี้มันคืออะไรสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักนะครับสำหรับตัว ้น EMA ค่า5นะครับทุกคนอ่ะนี่นะมันก็คือเส้นสีม่วงที่วิ่งคู่อยู่กับกราฟตรงนี้นะครับชื่อเต็มๆของมันนะครับก็คือ Exponential Moving Average นะครับหรือว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยการวิ่งของกราฟแบบ Exponential นั่นเองนะครับโอเคถ้าพูดแบบศัพ์เทคนิคอย่างนี้ทุกคนจะมึนๆงงๆนิดนึงนะครับทุกคนมันเป็นศัพท์ที่ฟังแล้วต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปแบบเข้าใจง่ายๆให้เพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับว่าตัวเส้น EMA นี้นะครับมันคือเส้นที่เอาไว้บอกแนวโน้มของกร ทุกคนจะเห็นนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟมันอยู่ในช่วงของการกลับตัวลงนะครับทุกคนเห็นไหมกราฟมันจะวิ่งลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA เห็นไหมฮะ เส้น EMA มันจะอยู่เหนือกราฟนะครับแล้วก็กลับกันเมื่อไรก็ตามที่กราฟมันกําลังกลับตัวขึ้นเห็นไหมฮะกราฟมันจะกลับตัววิ่งขึ้นมาอยู่เหนือเส้น EMA นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็วิ่งไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวเส้น EMA มันเอาไว้บอกแนวโน้มของกราฟปัจจุบันณนะตอนนั้นแบบนี้นั่นเองนะครับเมื่อไหรก็ตามที่กราฟเนี่ย ي, มันวิ่งทะลุลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้น EMA ได้แปลว่ากราฟในะช่วงนั้นอาจจะอยู่ในช่วงงการกลับตัวลงแล้ว ก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟวิ่งทะลุเส้น EMA ขึ้นมาก็แปลว่ากราฟในช่วงนั้นก็น่าจะกําลังอยู่ในช่วงแนวโน้มของการกลับตัวขึ้นแล้วก็ได้นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับตัวเส้น EMA หน้าที่ของมันเอาไว้บอกแนวโน้มแบบนี้เลยนั่นเองนะครับคราวนี้แล้วตัวเส้น EMA นี้ถ้าเราจะเปิดใช้งานขึ้นมาเราจะเปิดใช้งานขึ้นมายังไงอ่ะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดใช้งานตัวเส้น EMA นี้กันขึ้นมาเลยนะครับ ก็สาหรับวิธีการเปิดใช้งานตัวเส้น EMA นี้นะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนแป๊บหบนึ่งนะผมขยับจอแป๊บหนึ่งครับนี่นะครับก่อนอื่นสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ใช้งานโอลิมเพตอยู่เหมือนกันกับผมเลยก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรงเมนู indicator ที่มุมซ้ายล่างตรงนี้เลยนะครับอ่ะคลิกเข้าไปได้เลยนะแล้วก็เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาตรงเมนูอ i n ิ i c a t o r ตรงนี้อีกทีหนึ่งครับคลิกเข้าไปเลยนะ แล้วก็นี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นตัวเส้น EMA อยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะก็คลิกใช้งานมาได้เลยนะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆคลิกใช้งานมาครั้งแรกนะครับในโอลิมเพตเนี่ยมันจะเซตติ้งตัวเส้น EMA ของเพื่อนๆให้เป็นค่า20เอาไว้นะครับซึ่งเราไม่ได้ใช้ค่า20นะครับเราจะใช้ค่า5นะเราต้องเข้าไปแก้ไขนะครับอ่ะก็วิธีการแก้ไขเพื่อนๆจะคลิกที่ชื่อของเส้น EMA ตรงนี้ก็ได้หรือว่าเพื่อนๆจะคลิกตรงที่มันเป็นเมนู EMA ตรงนี้ก็ได้นะครับก็ คลิกอันไหนก็ได้นะครับคลิกไปเลยนะเ,เสร็จแล้วมันจะเข้ามาที่หน้าเซตติ n งหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนค่าจาก20ให้เป็นค่า5นะครับถามว่าทำไมเราต้องใช้ค่า5ล่ะค่า20ที่มันเซตติ n งมาตอนแรกเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยต้องมีคำถามนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับคำตอบคือมันใช้ไม่ได้นะครับค่า20นะ e m a ค่า5นี้นะครับได้ถูกยอมรับอย่างแพร่หลายแล้วนะครับทุกคนจากเทรดเดอร์ ส่วนใหญ่ในตลาดเลยหรือแทบจะทุกคนในตลาดเลยนะครับว่าตัวเส้น EMA ค่า5นี้นะครับเป็นเส้น EMA ที่สามารถบอกแนวโน้มในภาพระยะสั้นนี้ได้ดีที่สุดแล้วนะครับไม่มีเส้น EMA ค่าไหนที่มันจะบอกแนวโน้มในภาพระยะสัน้นได้ดีที่สุดเท่ากับเส้น EMA ค่า5แล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับก็ด้วยความที่มันถูกยอมรับอย่างแพร่หลายแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีหลายๆเทคนิคหลายๆกลยุทธ์ที่มันออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับตัวเส้น EMA ค่า5นี้นะเพราะฉะนั้น นั้มันเลยค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับว่า EMA ค่า5นี้เนี่ยมันสามารถใช้ดูแนวโน้มในภาพระยะสั้นได้ดีที่สุด นั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับเราเลยใช้ตัวเส้น EMA ค่า5นี้ในการเทรดไม่ได้ใช้เส้น EMA ค่าอื่นๆนั่นเองนะครับคราวนี้สำหรับตัวเส้น EMA นี้มันมีค่าอื่นๆไหมคําตอบคือมันมีนะครับทุกคนที่จริงเราจะเซตติ้ง EMA เนี่ยให้มันเป็นเส้นค่าอื่นๆก็ได้นะครับจะเป็นเส้นค่า100ก็ได้นะครับอ่ะซึ่งแต่ละค่าเนี่ยมันก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับทุกคนก็สมมุติว่าค่ายิ่งเยอะนะครับทุกคนนี่นะอย่างเป็นค่า100แบบนี้ครับัน ก็จะเอาไว้ดูแนวโน้มในภาพใหญ่เลยนั่นเองนะครับว่าเออเนี่ยแนวโน้มในภาพใหญ่กราฟมันกําลังวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับอ่เห็นไหมฮะถ้าสมมติภาพใหญ่เนี่ยกราฟวิ่งอยู่ต่ํากว่า EMA หมดเลยก็แปลว่าในภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็กับการถ้าภาพใหญ่เนี่ยกราฟวิ่งอยู่สูงกว่า EMA แบบนี้หมดเลยนะครับแปลว่าตอนนี้ในภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขา คืนนั่นเองนะครับอ่านี่เห็นไหมฮะตัวเส้น EMA นี้ถ้าเราจะมาใช้งานจริงที่จริงมันใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับอ่าซึ่งมันเอาไปบอกแนวโน้มได้หมดเลยนะครับทั้งภาพเล็กภาพกลางภาพใหญ่ได้หมดเลยนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้เนาะโอเคแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้ค่าอื่นนะครับเราใช้แค่ค่า5นะก็เซตติ้งให้เป็นค่า5เอาไว้นะครับ เมื่อกี้ผมอธิบายเสริมให้นิดนึงนะครับจะได้เป็นความรู้สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมารู้จักเส้น EMA เป็นครั้งแรกนะครับโอเคครับคราวนี้เมื่อเราเซตติ้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ตัวเส้น EMA ค่า5มาวิ่งคู่กันอยู่กับกราฟ แบบนี้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัวแนวรับแนวต้านกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเอ้ยตัวแนวรับแนวต้านนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาเทรดครั้งแรกแน่นอนเพื่อนๆไม่รู้จักแน่ๆน,น,นะครับแต่สําหรับใครที่เทรดมานานแล้วเพื่อนๆน่าจะรู้ถึงชื่อเสียงเรียงนามของตัวแนวรับแนวต้านมากันอย่างดีแล้วนะครับว่าเอ้ยตัวแนวรับแนวต้านนี้เนี่ยมันเป็นตัว กลยุทธ์การเทรดกลยุทธ์หนึ่งนะครับที่มีประสิทธิภาพมากๆนะครับแล้วก็มันทําให้เรามองเห็นใช้คําว่าทิศทางของกราฟแล้วกันนะครับได้ชัดเจนมากๆนะครับสำหรับตัวแนวรับแนวต้านนี้นะโอเคก็มาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาทาความรู้จักกับตัวแนวรับแนวต้านนี้กันเลยนะครับสำหรับตัวแนวรับแนวต้านนี้นะครับทุกคนต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีอินดิเคเตอร์ หรือว่ามันไม่มีเครื่องมืออัตโนมัติเหมือนเส้น EMA แบบนี้นะครับตัวแนวรับแนวต้านเราต้องเป็นคนตีเส้นขึ้นมาเองนะครับทุกคนเราต้องเป็นคนตีเส้นขึ้นมาบนกราฟเองนะครับซึ่งสลับแนวรับแนวต้านนะครับที่จริงแล้ววิธีการดูมันดูไม่ยากนะครับทุกคนจุดไหนที่มันเป็นจุดปลายยอดทุกคนมองให้มันเป็นภูเขานะครับนี่นะจุๆๆดไหนก็ตามที่มันเป็นจุดปลายยอดของภูเขาแบบนี้นะครับมันจะเป็นแนวรับแนวต้านได้ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนี่นะก็สามารถที่จะตีเส้นเอาไว้ได้ทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้ เวลาตีเส้นแนวรับแนวต้านนะครับทุกคนให้พวกเราตีที่มันเป็นเนื้อเทียนนะครับเห็นไหมเนื้อเนื้อเนื้อกาฟนะครับตัวกราฟนะ ไม่ต้องไปตีตรงไส้นะครับตีตรงเนื้อเทียนนะครับวิธีการนี้เขาเรียกว่าวิธีการตีเฉลี่ยแนวนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่ากราฟมันมาติดแนวตรงเนี้ยแนวแนวรับแนวต้านตรงนี้ที่มันมาติดมันติดตรงไหนเออมันติดตรงไหนจริงๆเราไม่รู้นะครับเพราะนั้นในเมื่อเราไม่รู้เราก็ตีเฉลี่ยเอานะครับซึ่งวิธีการตีเฉลี่ยที่นิยมที่สุดก็คือตีที่ตรงเนื้อเทียนนั่นเองนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับทุกคนที่เราสามารถตีตัวแนวรับแนวต้านลงไปได้นะครับอ่ะก็คือตัวที่มันเป็นหลุมนะครับ นั่นเองนะครับอ่ะนี่นะผมพยายามพูดภาษาที่มันเข้าใจง่ายนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจได้ง่ายๆเนาะนี่นะครับมองให้มันเป็นหลุมนะครับตรงนี้นะเห็นไหมอ่ะ จุดที่ราคากลับตัวลงมาแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ลงมาลึกสุดแค่นี้แล้วก็กลับตัวขึ้นไปนะครับนี่นะจุดที่มันเป็นจุดลึกสุดตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นหลุมนั่นเองนะครับทุกคนนะเป็นหลุมเป็นจุดเออเขาเรียกว่าจุดลึกสุดของสวิงโลแล้วนะครับผมเรียกว่าหลุมนะครับทุกคนนี่นะครับจุดที่เป็นหลุมแบบนี้เราสามารถที่จะเอาตัวเส้นแนวนอนเนี่ยมาตีเอาไว้เป็นแนวรับแนวต้านแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่นะครับโอเคครับเท่านี้เราก็จะได้ตัวแนวรับแนวต้าน มาแล้วนั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันมีหลุมแล้วก็มันมีจุดลึกสุดของหลุมเนาะแล้วก็มันก็มียอดดอยเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับเท่ากับว่าเฮ้ยจุดเหล่านี้คือแนวรับแนวต้านทั้งหมดเลยเหรอคําตอบคือใช่แล้วนะครับทุกคนฟังไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆจะตีแนวรับแนวต้านนะครับให้เพื่อนๆตีทุกจุดเลยนะครับทุกจุดที่มันเป็นจุดปลายยอดแบบนี้นะครับจุดที่มันเป็นจุด สูงสุดแบบนี้เนาะแล้วก็ทุกจุดเลยที่เป็นจุดลึกสุดนะครับจุดล่างสุดของสวิงโลแบบนี้นั่นเองนะครับอ่านี่นะตีทุกจุดเลยนะครับคราวนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราว่าแนวไหนคือแนวรับแล้วแนวไหนคือแนวต้านนะครับเดี๋ยวผมอธิบายคําว่าแนวรับกับแนวต้านให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับสำหรับแนวรับนะครับมันก็คือแนวอะไรก็ตามที่คอยรับ กรฟเอาไว้เวลากราฟมันกลับตัวลงมานั่นเองนะครับอ่าเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่ไม่ให้กราฟเนี่ยวิ่งลงไปต่อได้นั่นเองนะครับนี่เลยก็คือคําว่าแนวรับนั่นเองนะครับส่วนแนวต้านนะครับอ่ามันก็คือแนวที่อยู่ด้านบนนะครับทุกคนอ่แนวอะไรก็ตามที่อยู่ด้านบนนะครับทุกคนที่มันจะคอยกันกราฟไม่ให้กราฟวิ่งขึ้นต่อ ไปได้นั่นเองนะครับถามว่าเฮ้ยสำหรับตัวแนวรับแนวต้านนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงในตลาดนะครับที่จริงเขาเรียกว่าจุดสมดุลของการซื้อขายนะครับถ้าถ้าพูดแบบภาษาเศรษฐศาสตร์นะเขาเรียกจุดสมดุลของการซื้อขายนะครับก็คือ,อเหตุผลที่ตรงนี้เป็นแนวต้านได้เหตุผลที่ราคาตรงนี้มันไม่ขึ้นต่อเพราะว่าเป็นจุดที่แรงซื้อแล้วก็แรงขายนะครับหรือว่าผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยเขาสมดุลกันณจุดจุดนี้พอดีนั่นเองนะครับมีผู้ซื้อแล้วก็มีผู้ขายเท่ากันณจุดจุดนี้พอดี นั่นเองนะครับอ่ะมันก็เลยทําให้ราคาไม่ขึ้นต่อไปมากกว่านี้นะครับราคาก็เลยขึ้นมาได้แค่นี้เสร็จแล้วเขาก็เทขายแล้วราคาก็กลับตัวลงมาตึ๊ดต,ดต,ดตดแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กลับการแนวรับก็เหมือนกันเลยนะครับมันเป็นจุดสมดุลที่มีผู้ซื้อกับผู้ขายเท่ากัน นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะทําให้ราคาทั้งหมดที่ร่วงลงมาเนี่ยก็ร่วงลงมาลึกสุดแค่เท่านี้เสร็จแล้วก็พอมีคนกลับเข้ามาซื้อใหม่ราคามันก็จะดีดกลับไปตื๊ดตืดตืดแบบนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะวนลูปไปเรื่อยๆในตลาดนะครับคราวนี้ทุกจุดที่มันเป็นจุดที่มีการสมดุลแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็มันจะสามารถมองเป็นจุดที่มีในยะสําคัญในตลาดได้ซึ่งในยะสําคัญพวกนี้แหละฮะมันช่วยให้เราสามารถที่จะคคาาาาาดดกกรรททิศงงออนตขฟไ้ หลังจากนี้กราฟมันน่าจะวิ่งยังไงต่อได้นั่นเองนะครับก็มันเป็นตรกกะง่ายๆเลยนะครับทุกคนถ้าสมมุติว่ากราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเขา,าไปสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วเขาก็กลับตัวลงแปลว่าปัจจุบันถ้าสมมติกราฟวิ่งขึ้นมาถึงจุดเดียวกันกับที่ก่อนหน้านี้เขาเคยมาถึง ก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะกลับตัวลงเหมือนกันกับก่อนหน้านั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมฮะเนี่ยอย่างในตัวอย่างที่ผมหยิบให้เพื่อนๆดูตรงนี้เนาะก็เพื่อนๆจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าอ่าตรงนี้เนี่ยราคากลับตัวขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาได้สูงสุดเท่ากันกับก่อนหน้าที่เขาเคยมาถึงเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะหลังจากนั้นก็กลับตัวลงมาแล้วก็นี่ครับลงมายาวเลยอ่าก็นี่เลยนะครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะอ่าเข้าใจเกี่ยวกับตัวแนวรับแนวต้านกันมากขึ้นนะครับว่าอ๋อเฮ้ยตัวแนวรับแนวต้านนี้มัันนนใช้้งงาไดจริๆเหอม กราฟจะมาติดที่แนวพวกนี้แล้วก็มันใช้งานได้จริงๆเหรอคําตอบคือมันใช้ได้นั่นเองนะครับอโอเค,คข้อควาวนี้กลับมานะครับกลับมาเมื่อกี้ผมเลยไปไกลเลยนะครับก็แนวต้านนะครับก็คือแนวอะไรก็ตามนะครับที่มันอยู่ตามหลุมกระดอยแบบเนี้ยนะฮะเนี่ยตามจุดหลุมกับจุดปลายยอดดอยแบบเนี้ยแนวอะไรก็ตามนะครับที่ มันอยู่เหนือกราฟปัจจุบันที่กำลังวิ่งอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยกราฟปัจจุบันที่กำลังวิ่งอยู่มันวิ่งอยู่ตรงนี้นะแนวอะไรก็ตามที่อยู่เหนือกราฟปัจจุบันที่กำลังวิ่งอยู่เราจะเรียกว่าเป็นแนวต้านทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าเป็นแนวที่คอยกันกราฟไม่ให้กราฟวิ่งขึ้นต่อทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็กลับกันแนวอะไรก็ตามที่มันอยู่ด้านล่างกราฟที่กำลังวิ่งอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเราจะเรียกว่าแนวรับทั้งหมดเลยนะครับอ่ะหรือมันก็คือแนวที่มันจะ คอยกันกราฟไม่ให้กราฟวิ่งลงไปลึกกว่านี้นั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือตัวแนวรับแนวต้านนะครับอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมยกตัวอย่างนะครับให้เพื่อนๆดูแนวรับเนาะนี่เลยนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างของตัวแนวรับนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าก่อนหน้านะราคากับตัวลงมาแล้วก็ลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้เห็นไหมฮะ แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็กลับตัวขึ้นไปแล้วพอเขากลับตัวขึ้นไปก็ขึ้นมาได้สูงสุดแค่เท่านี้และหลังจากนั้นเขาก็กลับตัวลงมานะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าทั้งหมดที่เขากลับตัวลงมาเขาลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้นะครับเห็นไหมเหมือนกันกับก่อนหน้าที่เขาเคยลงมาถึงเลยนะครับอ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็กลับตัวขึ้นไปอ่านี่นะครับเห็นไหมฮะตัวแนวรับแนวต้านมันใช้ได้จริงๆนะครับมันใช้งานในการเทรดได้จริงๆนะมันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สามารถวิเคราะห์ทิศทางของกรกับ็ ส,สรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแนวรับคือแนวที่คอยกันแกลฟไม่ให้แกลบวิ่งลงต่อซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แกลฟมาถึงแนวรับแล้วมันมีแอคชั่นว่าลงต่อไม่ไหวก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัวขึ้นได้แล้วเราสามารถหาจังหวะเทรดขึ้นที่แนวรับนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันแนวต้านก็คือแนวที่คอยกัน,กนแกลฟไม่ให้ขึ้นต่อเพราะฉะนั้นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แกลฟวิ่งขึ้นมาถึงแนวต้านแล้วมีแอคชั่นว่าเอ้ยวิ่งขึ้นต่อไม่่่ไหวเริิมง อ่าเริ่มหยุดที่แนวต้านแนวนี้ก็แปลว่าอีกไม่นานครับใน,นช่วงนี้ก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงมาแล้วเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงณช่วงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับก็ตอนนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้จักตัวแนวรับแล้วก็แนวต้านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาใช้งานเจ้า2ตัวนี้ ทั้งตัวเส้น EMA 5นี้กับตัวแนวรับแนวต้านในการเทรดกันนะครับว่า2ตัวนี้เนี่ยถ้าเราจะหยิบมาใช้งานร่วมกันเลยในการเทรดเราจะหยิบมาใช้งานยังไงนะครับอ่ะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ก็สำหรับวิธีการนำเอาทั้ง2ตัวนี้มาใช้งานร่วมกันบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยครับก็สำหรับขั้นตอนแรกเลยนะครับก่อนอื่นเลยเมื่อเราเปิดกราฟขึ้นมาให้เราดูก่อนเลยนะครับว่ากราฟนาตอนนั้นมันกำลังจะวิ่งไปที่แนวรับหรือว่าแนวต้านแนวไหนนะครับอ่าก่อนอื่นให้เราดูก่อนเลยนะครับคราวนี้พอเราเห็นแล้วนะครับว่า กราฟเนี่ยมันกําลังจะวิ่งไปที่แนวรับหรือว่าแนวต้านแนวไหนอะต่อไปก็ให้เราดูนะครับว่าแล้วตอนที่มันวิ่งไปถึงแนวรับหรือว่าแนวต้านแนวนั้นแล้วเนี่ยมันมีแอคชั่นติดแนวเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแอคชั่นติดแนวก็คือแอคชั่นที่มันวิ่งนิ่งๆแบบนี้ฮะทุกคนเห็นไหมฮะ แบบนี้เขาเรียกว่าแอคชั่นติดแนวหรือว่ามันเป็นจุดสมดุลของอราคานั่นเองนะครับอ่ะนี่เห็นไหมฮะก็ก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะครับว่ามันวิ่งไปถึงแนวแล้วมันติดแนวหรือเปล่ามันมีแอคชั่นนิ่งๆแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามันมีแอคชั่นนิ่งๆแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเราสามารถที่จะตีความได้ง่ายๆเลยครับว่าทั้งหมดที่กราฟกับตัวมานี้น่าจะกลับตัวมา ไกลมากๆแล้วหรืออาจจะกลับตัวมาสุดทางแล้วนั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันกลับตัวมายังไม่สุดทางมันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่มันจะเกิดจุดสมดุลของราคาหรือว่าจุดที่ผู้ซื้อกับผู้ขายเท่ากันเป็นอันขาดเลยนะครับมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดขึ้นได้ชัดเจนมากๆครับว่ากราฟมาได้ไกลสุดแค่เท่านี้จริงๆนะครับอ่าแปลว่าเขาติดแนวต้านหรือว่าติดแนวรับแนวนี้จริงๆ ก็อีกไม่นานยังไงก็น่าจะกลับตัวจากแนวรับหรือแนวต้านแนวนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับคราวนี้พอเราเห็นแล้วนะครับว่ากราฟติดแนวรับหรือติดแนวต้านนั้นแล้วต่อไปให้เราดูต่อเลยนะครับว่าแล้วกราฟนะตอนนั้นมันกลับตัววิ่งสวนเส้น EMA มาหรือ,อยังนะครับอ่านี่นะครับ ก็ถ้ากราฟวิ่งขึ้นไปติดแนวต้านก็ดูนะครับว่ากราฟกับตัววิ่งลงสวนเส้น EMA ลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้น EMA แบบนี้แล้วหรือ,อยังนะครับอ่ะแล้วกับการถ้าเป็นแนวรับก็ให้เราดูนะครับว่าตอนนี้ที่กราฟติดแนวรับอ่ะเขาเกิดแอคชั่นกับตัววิ่งสวนขึ้นมาอยู่สูงกว่าเส้น EMA แบบนี้แล้วหรือ,อยังนะครับอ่านี่นะครับขั้นตอนต่อมาให้เราดูแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวกราฟวิ่งสวนเส้น EMA มาแบบนี้แล้วก็แปลว่าชัดเจนแล้วครับ แกาฟนะตอนนั้นกำลังเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวแล้วนั่นเองนะครับอ่าเราสามารถที่จะหาจังหวะเข้าเทรดนช่วงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ถ้ากราบวิ่งสวนาจากแนวต้านลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้น e ี a ได้ก็แปลว่ากกาฟปัจจุบันนี้กำลังอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงแล้วนะครับอ่าเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงณช่วงนี้ ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้าราฟติดแนวรับแล้วก็กลับตัววิ่งสวนขึ้นมาอยู่สูงกว่าเส้น EMA แบบนี้แล้วก็แปลว่ากรานะตอนนี้กําลังอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นแล้วนั่นเองนะครับราฟในช่วงนี้ก็จะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้ ได้แล้วนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือวิธีการเอาทั้ง2ตัวนี้มาใช้งานร่วมกันใช้งานร่วมกันได้แบบนี้เลยนั่นเองนะครับอ่าก็ถ้าสรุปให้เข้าใจกันแบบง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือก่อนอื่นนะครับขั้นตอนแรกเมื่อเราเปิดกราฟขึ้นมาให้เราดูก่อนนะครับว่ากกาฟปัจจุบันนั้นมันกําลังจะวิ่งไปที่แนวรับหรือว่าแนวต้านแนวไหนนะครับอ่ะก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะครับคราวนี้เมื่อเราเห็นแล้วว่าเขากําลังจะวิ่งไปที่แนวรับหรือว่าแนวต้านแนวไหน ต่อไปก็ให้เราดูว่าแล้วเมื่อเขาวิ่งไปถึงเขามีแอคชั่นติดแนวเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับให้เราดูต่อนะฮะถ้าเขามีแอคชั่นติดแนวเกิดขึ้นต่อไปก็ให้เราดูต่ออีกทีนึงว่าแล้วกราฟที่กําลังติดแนวนะตรงนั้นเขาเกิดแอคชั่นกลับตัวหรือ,อยังอ่าซึ่งดูง่ายๆเลยเขากลับตัววิ่งสวนเส้น EMA มาหรือ,อยังอ่าถ้าเขากลับตัววิ่งสวนเส้น e m a มาแล้วก็แปลว่าณนะตอนนี้กราฟกําลังเข้าสู่ช่วงการกลับตัวจากแนวรับหรือว่าแนวต้านแนวนั้น เขา happy, อไม่สามารถวิ find find นน่งผ่านแนวรับหรือว่าแนวต้านแนวนั้นได้แล้วเราก็สามารถหาจังหวะเข้าเทรดตามจังหวะกับตัวของเขาตรงนั้นได้เลยนั่นเองนะครับถ้ากราฟกําลังจะกลับตัวลงจากแนวต้านแล้วเราก็หาจังหวะเทรดลงนะช่วงนั้นได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้ากราฟกําลังจะกลับตัววิ่งขึ้นจากแนวรับแล้วเราก็สามารถหาจังหวะเทรดขึ้นนะตรงนั้นได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือสรุปวิธีการใช้งานทั้ง2ตัวนี้รวมกันแบบ เข้าใจง่ายๆเลยนั่นเองนะครับอ่าก็เอามาใช้งานร่วมกันแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับตัวระบบเทรดระบบนี้นะครับที่จริงแล้วมันมีคีย์สําคัญด้วยนะครับทุกคนอ่าซึ่งคีย์สําคัญตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคีย์ที่ผมแกะมาจากประสบการณ์ของผมเองนะครับมันอาจจะยังไม่ได้ครบจริงๆนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆ่คนไหนเอาระบบเทรดนี้ไปใช้แล้วก็เห็นว่ามันมีคีย์สําคัญข้ออื่นเพิ่มเติมมาอีกด้วยเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้กันได้เลยนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กกับเพืื่่อออนนนๆๆคี ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับก็สลับคีย์สำคัญในการทำให้ตัวระบบเทรดระบบนี้มันดึงเอาประสิทธิภาพสูงสุดออกมามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อตามนี้เลยครับผมอ่ะ นี่เลยนะครับอันนี้เป็นคีย์ที่ผมแกะได้จากการเทรดของผมในตลอด7วันที่ผ่านมานี้นะครับทุกคนซึ่งข้อแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องเทรดเฉพาะแนวที่ชัดเจนเท่านั้นนะครับแนวที่ชัดเจนหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเนี่ยครับมันต้องเป็นแนวหลักแบบนี้เท่านั้นนะครับทุกคนอนี่นะครับเห็นไหมฮะกราฟกับตัววิ่งขึ้นมาสูงสุดที่ตรงนี้อ่ะ แปลว่าอันนี้คือปลายยอดดอยนะครับนี่ปลายยอดดอยอยู่ตรงนี้เวลาเราจะเข้าเทรดเราก็เข้าเทรดนะจุดที่มันเป็นแนวของปลายยอดดอยตรงนี้เท่านั้นแนวของปลายยอดดอยที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางแบบนี้ฮะแนวเล็กๆพวกเนี้ยอันนี้เราจะไม่นับนะครับทุกคนนี่นะไอพวกแนวเล็กๆตรงนี้ฮะเนี่ยอันนี้เราจะไม่นับนะครับทุกคนแนวพวกนี้มันเป็นแนวแนวย่อยนะเขาเรียกว่าแนวย่อยนะครับซึ่งความสําคัญมันไม่ได้มีมากเท่ากับแนวที่เป็นแนวหลักที่มันสําคัญจริงๆที่มันเป็นจุดปลายยอดจริงๆ แบบนี้นะครับทุกคนอ่ะหรือกับกันถ้าเกิดว่ามันเป็นหลุมนะครับทุกคนอ่าเป็นจุดลึกสุดที่กราฟกลับตัวลงไปนะครับก็ต้องเป็นจุดลึกสุดที่ลึกสุดจริงๆแล้วเท่านั้นนะครับอ่ะนี่นะเห็นไหมฮะ ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาลงมาลึกสุดได้แค่นี้นะครับก่อนจะกลับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นจุดที่ลึกที่สุดจริงๆที่มีนัยยะจริงๆก็คือตรงช่วงนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับถ้าเราจะหาจังหวะเข้าเทรดเราก็ต้องเข้าเทรดณจุดที่มันเป็นแนวที่มันสําคัญจริงๆที่มันเป็นแนวหลักๆแบบนี้จริงๆเท่านั้นไม่เข้าเทรดณจุดที่มันเป็นแนวย่อยๆนะครับทุกคนซึ่งจุดที่มันเป็นแนวย่อยๆพวกนี้นะครับบางทีมันไม่ได้ดีเท่าที่มันควรจะเป็นนะครับบางทีมันถูกวิ่งทะลุได้ง่ายมากเลยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยอย่างแนว ไปยอดดอยตรงนี้เนาะดอยเล็กๆตรงนี้นะครับทุกคนมันถูกทะลุง่ายมากเลยไหมครับแก๊แท่งเดียวเองอยู่ๆก็คือวิ่งทะลุไปได้เลยนะครับง่ายมากเลยตรงนี้ก็สองสามแท่งเองขึ้นไปเลยนะครับคือมันไม่ชัดเจนเลยนะครับทุกคนมันมันดูเป็นแนวที่ไม่แข็งแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อลดโอกาสที่เราจะแพ้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็กลับกันก็เพ,เพื่อเพิ่มโอกาสชนะของเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ด้วยก็คือเลือกที่จะเทรดเฉพาะแนวที่มันชัดเจนจริงๆ เท่านั้นพอนั่นเองนะครับอ่านี่คือคีย์สำคัญข้อแรกเลยนะครับคราวนี้ต่อมาคีย์สำคัญข้อที่2นะครับก็คือเทรดเฉพาะจังหวะที่ EMA กลับตัวแล้วเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนเทรดตามระบบเทรดปกติอยู่แล้วนะครับทุกคนนะก็คือ,อตอนนี้เพื่อนเจะหาจังหวะเข้าเทรดเพื่อนเพื่ก็รอให้กราฟมันวิ่งสวนเส้น EMA กลับมาอยู่แล้วไม่ได้ าหาจังหวะเข้าเทรดก่อนที่การาฟจะกลับตัววิ่งสวน EMA มาแบบนี้ยังไงเพื่อนๆก็ไม่หลุดออกจากคีย์สำคัญข้อที่2แน่นอนนะครับสำหรับคีย์สำคัญข้อที่2นี้นะครับอันนี้ผมใส่เอามาไว้เพื่อนเน้นย้ำเฉยๆนะครับว่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเทรดณจุดที่มันเป็นจุดกลับตัวที่การาฟวิ่งสวนเส้น EMA มาแล้วเท่านั้นนะห้ามเทรดก่อนที่การาฟจะกลับตัวสวนเส้น EMA มาเพราะว่าไม่อย่างนั้นโอกาสที่เราจะเทรดผิดแนวโนม้มมันจะมีสูงมากๆเลยแล้วโอกาสที่จะแพ้มันจะมีสูงมาก,มาก มากเลยนั่นเองนะครับอ่แล้วก็ตามประสบการณ์ที่ผมเทรดมาในช่วง7วันก่อนหน้านี้นะครับวินเลทที่ดีที่สุดเลยที่ผมทําได้มาจากช่วงแบบนี้แหละฮะช่วงที่กราฟมันสวนเส้น EMA มาแล้วก็อยู่ในช่วงกลับตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เท่านั้นเลยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ผมก็เลยอยากจะเน้นย้ำเพื่อนๆว่าให้เทรดเฉพาะจุดที่เส้น EMA 5มันกลับตัวแล้วจริงๆเท่านั้นนั่นเองนะครับเพื่อทำให้เราได้วินเลทที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆจะได้เทรดไม่ผิดแนวโน้มในภาพระยะสั้นณตรงนั้นด้วยนั่นเองนะครับอ่าโอเคนี่เลยก็คือคีย์สำคัญข้อที่2นะครับแล้วก็ต่อมาคีย์สำคัญข้อที่3นะครับก็คือ MM ด้วยบาลานซ์คอนเซปต์หรือมาติงเกล2.5เท่าถึง3เท่า เท่านั้นนะครับถ้าเราอยากจะเทรดด้วยระบบเทรดระบบนี้ให้ได้เปรียบที่สุดให้สร้างความเป็นไปได้ที่พอร์ตจะเติบโตให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ให้ใช้2แผน MM นี้เท่านั้นนะครับซึ่งถามว่าเอ้ยทำไมใช้แค่2แผนนี้ล่ะแผนนี้มันดีกว่าแผนอื่นยังไงคําตอบก็คือแผนแรกนะครับตัวบาลานซ์คอนเซปต์เนี่ยมันออกแบบมาให้ในทุกๆไม้ที่เพื่อนๆอ,ออกอ,ออเดอร์ไปเนี่ย มันจะส่งผลให้พอร์ตของเพื่อนๆเป็นบวกเสมอซึ่งมันหมายความว่ายิ่งเพื่อนๆเ,เทรดไปแล้วยังไงโอกาสที่พอร์ตของเพื่อนจะเติบโตได้มันก็จะมีสูงมากๆนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักตัวบาลานซ์คอนเซปต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปศึกษากันได้นะครับสำหรับตัวบาลานซ์คอนเซปต์นี้นะครับว่าเออมันเป็นวิธีการบริหารจัดการเงินทุนแบบไหนอะไรยังไงนะครับอ่แล้วก็สำหรับ การมาติงเกล2.5เท่าถึง3เท่าถามว่าทำไมถึงใช้วิธีการนี้ล่ะ ก็คำตอบเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าการ MM ในลักษณะนี้มันช่วยให้เราสร้างความได้เปรียบในตลาดได้ง่ายนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือมันทําให้พอร์ตเราเติบโตได้ง่ายกว่าวิธีการ MM แบบอื่นนั่นเองนะครับแล้ววิธีการนี้มันก็ชัดเจนในตัวของมันเองด้วยอยู่แล้วนะครับว่าถ้าใช้วิธีการนี้แล้วพอร์ตจะเติบโตได้ยังไงนะครับซึ่งมันชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยหยิบเอาตัวการ MM ตัวนี้เอามาไว้เป็นคีย์สําคัญข้อที่3นี้ ด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือคีย์สําคัญข้อที่3นี้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการ MM นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้คือหัวใจเลยนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะพอร์ตโตเนี่ยต่อให้เพื่อนๆทํา2อย่างแรกมาดีแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆทําอย่างที่3นี้ไม่ดีพอร์ตของเพื่อนจะไม่โตเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของเงินจําไว้นะครับทุกคนเงินจะเติบโตได้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเงินนะครับไม่ใช่อยู่ที่ว่าเทคนิคในการเทรดจะดีแค่ไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนเก็ตไหมอ่ะเรื่องของเงินในโลกของการเทรดเนี่ยมันแยกกันกับเรื่องของเทคนิคนะครับเทคนิคก็คือการหาจังหวะเข้าเทรดการหาจุดที่เราได้เปรียบในการเข้าเฉยๆนะครับแต่ว่าเรื่องของการเติบโตของพอร์ตก็ เป็นเรื่องของการเติบโตของพอร์ตมันแยกกันเลยนะครับซึ่งพอร์ตจะเติบโตไหมขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการหรือว่าขึ้นอยู่การการเมเเลยนะครับถ้าเราบริหารจัดการได้ดีทําทุกอย่างได้ถูกต้องทําทุกอย่างได้เป็นบวกยังไงพอร์ตก็โตนะครับอ่านี่นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นคีย์สําคัญข้อที่3นะครับเน้นย้ําเลยนะครับพอร์ตของเพื่อนจะโตได้ขึ้นอยู่กับข้อนี้เลยนะครับอ ตามนี้เลยเนาะโอเคครับนี่เลยก็คือคีย์สำคัญทั้ง3ข้อที่จะดึงเอาประสิทธิภาพของระบบเทรดระบบนี้ออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับทุกคนอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันมาจากประสบการณ์ตรงของผมซึ่งประสบการณ์ของผมเนี่ยผมเพิ่งใช้ระบบเทรดนี้มาแค่7วันแค่นั้นเองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นหมายความว่าความจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างในระบบเทรดระบบนี้ที่มันดีกว่านี้แต่ผมยังไม่รู้ก็ได้ นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเพื่อนๆคนไหนเจอกับคีย์สําคัญข้อไหนที่เพื่อนๆคิดว่าเฮ้ย hey, มันดีมากเลยมันสามารถที่จะช่วยเพิ่มเป็นข้อสีข้อ5ให้กับคีย์สําคัญตรงนี้ได้เพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้กันได้เลยนะครับเพื่อที่จะแชร์มาเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับอโอเคครับนี่เลยก็คือระบบเทรดท,ที่จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถที่จะทำกำไรจากการเทรดในโอลิมเทรดนี้ได้วันละ20-30เหรียญ ที่ผมมาแชร์กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับซึ่งในการเทรดของผมนี้ผมใช้เงินทุน100เหรียญในการเทรดนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆใช้เงินทุนน้อยกว่าผมอีกก็แปลว่ากําไรต่อวันของเพื่อนๆอาจจะได้น้อยกว่า20-30เหรียญก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้าเพื่อนๆใช้เงินทุนมากกว่าผมอีกก็เพื่อนๆก็อาจจะได้กําไรมากกว่า20-30เหรียญต่อวนัน ก็ได้นั่นเองนะครับอ่าอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับเงินทุนอีกทีหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็บอกเอาไว้ก่อนนอกว่าเออตัวเลขตรงนี้มันไม่ได้การันตีว่าเออเนี่ย ไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้เงินทุนเท่าไหร่สุดท้ายเพื่อนๆก็จะทํากําไรได้วันละ20-30ถึงเหรียญเหมือนกันกับผมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในโลกของการเทรดมันเป็นโลกของความรู้โลกของทักษะแล้วก็ประสบการณ์ด้วยเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างผมเนี่ยผมมีความรู้มีทักษะมีประสบการณ์มามา,มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเพิ่งเริ่มต้นก็อาจจะทํากําไรได้น้อยกว่าที่ผมทําได้ก็ได้หรืออาจจะทําไม่ได้ก็ได้หรือกลับกันถ้าเพื่อนๆมีความรู้มากกว่าเพื่อนๆก็อาจจะทากาไรได้มากกว่าผมก็ได้นั่นเองนะครับอ่า<ๆ> นี่นะครับอันนี้โลกของการเทรดมันเป็นเรื่องของความรู้แล้วก็เรื่องของทักษะด้วยนะครับก็สําหรับตรงนี้ผมอยากจะบอกเอาไว้ด้วยนะครับว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนควรจะศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับไม่ว่าจะลงทุนในอะไรก็ตามเลยนะครับไม่ใช่แค่กับการเทรดอย่างเดียวนะครับ ตาน,นี้เนาะก็ก่อนจากลากันไปสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับอยากจะเข้ามาเทรดเพื่อหารา้ยได้เสริมหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมเลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมทําหน้าเว็บสําหรับสอนวิธีการสมัครสมาชิกโอลิมเทรดแล้วก็สอนวิธีการเริ่มต้นเทรดกับโอลิมเทรดอย่างถูกต้องเอาไว้ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือน กับผมบ้างก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปนี้แล้วก็เข้ามาดูวิธีการสมัครสมาชิกแล้วก็ดูวิธีการเริ่มต้นในหน้าเว็บไซต์หน้านี้ได้เลยนะครับแล้วผมก็ติดช่องทางการติดต่อของผมเอาไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยตรงไหน,นหรือว่าอยากจะสอบถามผมตรงไหน,นอะไรยังไงก็สามารถที่จะมาสอบถามผมได้นะครับในช่องทางติดต่อตรงนี้นะมีทั้ง Facebook ส่วนตัว Facebook Fanpage แล้วก็ผมติดเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้ด้วยนะครับก็สามารถโทรมากันได้เหมือนกันนะครับอ่าโอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้า เทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างก็สามารถที่จะมาเริ่มต้นที่ตรงนี้กันได้เลยนะครับ โอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนมากมากเลยที่ติดตามรับชมกันหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ความรู้หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไหม พลาดกันนะครับโอเคครับผมสําหรับในคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ